ข่าวด่วนครับทุกคนช่อง TikTok ช่องหนึ่งชอบนำเพลงของศิลปินเนี่ยไปเปรียบเทียบกันแล้วใช้แคปชั่นแบบว่าโอ้โหหยาบคายมากๆนะครับจนทำให้ทัวลงครับลบคอมเมนต์ไปเลยปิดคอมเมนต์หนีไปเลยครับทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าช่อง TikTok ช่องนี้นะครับใช้ชื่อช่องว่าสาวอวบสาวใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทุกคนที่ชอบเอาศิลปินท่านนี้ท่านนั้นนะครับที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับศิลปินที่ตัวเองชอบแล้วก็ให้ทัวร์ไปลงนะครับให้ทัวร์ไปลงจนโอ้โหหลายร้อยคอมเมนต์มากๆจนได้ปิดคอมเมนต์หนีไปนะครับนะทำแบบนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าการรักศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบเนาะเราควรเชียร์แต่ศิลปินที่เราชอบลงไปเลยครับอยากลงน้องนู่นนี่นั่นลงไปเลยนะครับนะไม่ต้องเอาคนอื่นไปเปรียบเทียบแต่ถ้าคุณจะเปรียบเทียบคุณสามารถเปรียบเทียบได้นะแต่ช่วยเขียนแคปชั่นให้มันดีๆหน่อยพิมพ์ชื่อศิลปินให้ถูกไม่ใช่ไปพิมพ์ชื่ออะไรมั่วๆแล้วพิมพ์ชื่อในคำที่แบบหยาบคายนะครับหลายคนส่งมาให้อิ่มดูเนาะต้องบอกว่าช่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่องอวตารนะทุกคนแต่เขาก็ลงรูปหน้าเขาอยู่นะเขาลงรูปหน้าเขาอยู่สาวอวบสาวอึมอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วก็ชอบเอาแบบว่าคลิปวิดีโอของศิลปินเนี่ยไปเปรียบเทียบครับทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่ถามว่าไม่ดีเลยนะต้องบอกว่าไม่ดีเลยแล้วก็อยากทราบเหมือนกันว่าคุณถูกเลี้ยงมาแบบไหนถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกสั่งสอนมาแบบไหนนะครับคืออันนี้อุ้มอิ่มบอกตรงนี้เลยนะว่าเราชื่นชอบศิลปินก็จริงแต่นะครับทางช่องอุ้มอิ่มเองเนี่ยก็จะชื่นชมนะครับในความสามารถเนาะของศิลปินคนนั้นที่เหมือนกับว่าเราเชียร์คนนี้แหละแต่พอน้องคนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าเพลงมาแรงมากๆเราก็จะเอามาเปรียบเทียบกันนะครับในความดังเราก็อวยเขาด้วยนะเราก็อวยฝั่งนี้ด้วยคืออวยทุกฝั่งครับทุกคนไม่ใช่ว่าอวยฝั่งนี้แล้วก็เอาฝั่งเนี้ยมาให้คนอื่นด่าแบบนี้ครับทุกคนไม่ดีเลยแบบนี้ไม่ดีเลยนะช่อง TikTok ช่องนี้นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ผู้ติดตามก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าชอบเหมือนกับว่าเอาอย่างศิลปินอย่างเงี้ยมาบูลลี่เนาะเรียกได้ว่ามาบูลลี่เลยก็ว่าได้ครับไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยนะครับเนาะเอามาเปรียบเทียบได้แต่อย่าบูลลี่ดีกว่านะครับแล้วก็อย่ามาเปลี่ยนชื่อให้เขาเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็จะโดนทัวร์ลงแบบนี้ถ้าเก่งแบบนั้นก็ต้องยอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ให้ได้นะครับจริงๆนะต้องเปิดคอมเมนต์อย่าไปปิดคอมเมนต์นะครับถ้าคุณจงใจที่จะทำแบบนั้นเนาะอันนี้ก็ต้องพูดถึงนะครับทุกคนอย่างที่บอกครับทุกคนว่าการเป็นสื่อเนาะอย่างอิ่มข่าวกระแสเองเนี่ยเราสามารถเอาเพลงนั้นเพลงนี้หยิบยกมาเป็นประเด็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องให้เกียรติทุกคนเนี่ยที่เราหยิบยกเนี่ยมาเป็นประเด็นนะครับอย่างช่องนี้เนาะที่อิ่มข่าวกระแสได้พูดถึงเนี่ยเหมือนกับว่าเขาชอบวงนี้แล้วเขาก็จะเอาวงเนี้ยมาร้องเปรียบเทียบกันแล้วก็พิมพ์ชื่อผิดแบบบูลลี่อ่ะครับทุกคนนิสัยไม่ดีเลยนะครับแบบนี้ไม่เอาเนาะไม่เอาไม่น่ารักเลยนะครับแล้วก็ช่องนี้ถือได้ว่าเป็นช่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะโดนสแปมเยอะนะน่าจะโดนสแปมเยอะเพราะว่าเขาลงคลิปเขาไปเนี่ยไม่มีคนดูเลย0วิวก็มีนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาน่าจะเอายอดผู้ติดตามหรือเปล่าในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้ามาทำแบบนี้เนี่ยช่องของคุณก็อาจจะโดนปลิวหรือว่าอาจจะโดนเด้งไปเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนเนาะหลายคนแคปมาให้อิ่มข่าวกระแสดูนะครับต้องบอกว่ามารยาทนิดนึงนะครับถึงแม้จะเป็นอวตารเนาะอวตารก็ต้องมีมารยาทด้วยนะทุกคนอวตารคือเราจะเป็นใครก็ได้เนาะในโลกโซเชียลเราสามารถเอารูปการ์ตูนเอารูปคนอื่นนะมาเป็นตัวเราเองก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอิ่มคิดว่านะครับการที่จะเป็นคนอื่นหรือว่าการจะเป็นอวตารจิตใต้สำนึกเราเนี่ยมันก็น่าจะมีนะกับความมีมารยาททุกคนจริงๆนะจิตใจมนุษย์เนาะมันก็ไม่ได้เลวร้ายแบบขนาดนั้นหรอกครับเนาะปรับตัวตอนนี้ยังทันนะหรือว่าถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยก็คุณก็จะโดนทัวร์ลงอยู่แบบนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็อ่ะเอาเป็นว่าส่งกำลังใจเนาะไปให้ศิลปินที่ถูกเปรียบเทียบด้วยก็แล้วกันไม่ดีเลยอยากเป็นประเด็นมากนะก็กรุณาอย่าเอาไปเปรียบเทียบนะครับอยากเป็นประเด็นมากนะก็คือคุณร้องเองเลยนะครับคุณร้องเองเลยร้องออกมาเองเลยอยากร้องเพลงไหนร้องออกมากรีดมันออกมานะครับนะกรีดออกมาแล้วก็ต้องบอกว่าฉันร้องเองฉันภูมิใจเองฉันร้อง
อย่างนั้นดีกว่านะครับอย่างนั้นดีกว่าไม่ต้องมาเอาศิลปินที่คุณชอบมาภูมิใจกับการที่เอาศิลปินที่คุณไม่ชอบมาเปรียบเทียบแบบนั้นไม่ดีเลยนะครับทุกคนเนาะอันนี้ก็คือโดนทัวร์ลงไปหลายคลิปนะมีข่าวกระแสก็คือได้มีโอกาสเข้าไปดูอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ติดตามช่องอิ่มข่าวกระแสมาโดยตลอดแล้วก็ไม่ว่าใครจะมีฟีดแบคแบบไหนทุกคนก็ส่งนะมาให้อิ่มข่าวกระแสดูตลอดเลยเราก็มีโอกาสได้เข้าไปดูนะครับคือต้องบอกว่าเข้าไปดูแล้วก็เลื่อนผ่านรีบเลื่อนผ่านแค่เข้าไปดูแล้วก็ดูเอ๊ะทำไมเขาไม่เปิดคอมเมนต์นะเขาเอาศิลปินมาเปรียบเทียบขนาดนี้เนี่ยจริงๆต้องกล้าเปิดคอมเมนต์นะกล้ามาด่าเขาเนี่ยนะครับกล้ามาพิมพ์ชื่อเขาผิดๆเนี่ยนะครับคุณก็ต้องกล้าเปิดรับคอมเมนต์ด้วยนะต้องกล้าด้วยเป็นอวตารก็ต้องใจกล้าสินะครับเนาะเป็นอวตารก็ต้องใจกล้าเพราะฉะนั้นแล้วเวลาตำรวจไปถึงบ้านเนี่ยคุณก็ต้องกล้าด้วยนะนะครับทุกคนเพราะว่าจริงๆเห็นเขาใช้ชื่อศิลปินเนาะเพี้ยนไปหมดเลยเพี้ยนไปในทางที่ไม่ดีในแย่แบบหยาบคายเลยก็ว่าได้ครับทุกคนสำหรับช่องนั้นนะครับนะโอ้โหก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้เนาะไม่ว่าเขาจะชอบศิลปินท่านไหนก็จริงๆแล้ว FC ของช่องอิ่มเองเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าไปด่าหรอกครับทุกคนไม่ต้องเข้าไปด่าเราอยู่เฉยๆสวยๆของเราเราอันดับโลกอยู่แล้วนะครับเราอันดับโลกอยู่แล้วแล้วก็ต้องบอกด้วยว่านะให้อันดับของเขาเนี่ยก็อยู่ในของเขาไปเขาอยากตั้งของเขาเป็นอันดับที่เท่าไหร่ก็ให้เขาตั้งไปครับทุกคนเราก็ไม่ต้องไปตอบโต้แล้วก็อยู่กันแบบนี้มาดูช่องอิ่มข่าวกระแสดีกว่าครับทุกคนเพื่ อเป็นพลังบวกให้กันและกันดีกว่านะครับทุกคนเนาะจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีสุขภาพจิตที่ดีนั่นเองเนาะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็เอาเรื่องราวของเรียกได้ว่าช่องอวตารดีไหมแต่ก็ไม่ใช่อวตารนะเขาลงคลิปด้วยนะเขาลงเป็นคลิปหน้าเขาหรือว่าเขาเกลียดผู้หญิงในรูปเขาก็เลยเอาคลิปของคนนี้มาหลอกอย่างนั้นเหรอทุกคนก็ต้องระวังด้วยนะเวลาไปด่าเขาอะเผื่อเขาแบบไม่ชอบคนนี้อย่างเงี้ยเขาก็จะเอารูปคนนี้แหละมาเป็นสาวอวบในช่องของเขานะครับเนาะเอาเป็นว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็คือวันนี้พูดเรื่องของความจริงก็คืออ่ะวันนี้เปิดทุกคอมเมนต์ใครอยากคอมเมนต์มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้คือช่องอิ่มเนี่ยเปิดคอมเมนต์อยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะโดนด่าอุ้มอิ่มก็รับฟังไม่ว่าจะโดนชมอุ้มอิ่มก็รับฟังหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการจะเป็นอวตารหรือคุณไม่ใช่อวตารคุณมีตัวตนนี่คุณก็ต้องกล้าเปิดรับเนาะในสิ่งที่ตัวเองที่มันเกิดขึ้นนะครับทัวร์ไปลงก็ต้องรับให้ได้นั่นเองนะครับทุกคนก็นะเอาเป็นว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็โนคอมเมนต์ละกันกับการที่เขาไปเปรียบเทียบแต่บอกว่าถ้าเปรียบเทียบขอฝากบอกเขาแค่นี้พอว่าถ้าจะเปรียบเทียบนะครับให้เปิดคอมเมนต์ด้วยให้เปิดคอมเมนต์ด้วยเอาจริงๆนะครับเนาะเปิดคอมเมนต์ด้วยไม่ใช่จะปิดคอมเมนต์หนีแบบนั้นนะครับเขาเรียกว่าอวตารไม่แน่จริงนี่หว่านะครับเนาะโอเคเอาเป็นแบบนี้กันแล้วกันนะครับนะก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อิ่มข่าวกระแสอีกเช่นเคยนะครับไม่เอานะไม่น่ารักเลยเนาะ